ส่องภาพปัจจุบันนางเอกโฆษณาไดเกียวโฆษณาในตำนานหลังผ่านมา30ปีเป็นอีกหนึ่งโฆษณาในตำนานนะฮะที่หลายคนยังจำบทพูดได้ถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับโฆษณาน้ำมันไดเกียวที่ออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี2537หรือเมื่อ30ปีก่อนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีตัวละครหญิงนะครับเอ่ยถามขึ้นมาว่าต้นรถเป็นอะไรอ่ะและแม้ว่าจะผ่านมานานกว่า30ปีแต่หลายคนก็ยังจำโฆษณาและคำพูดของเธอได้เป็นอย่างดีนะครับในวันนี้นะครับก็มีภาพปัจจุบันของนางเอกโฆษณาคุณปุ๊กโชติกาอนันพรพิมลมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะเพราะเป็นทั้งเพื่อนรักและผู้จัดการส่วนตัวของสาวคนดังนะครับอย่างพี่เก๋ชลดาและยังเป็นเซเลบริตี้ที่รู้จักกันดีในแวดวงสังคมอีกด้วยและที่สำคัญนะครับคุณปุ๊กยังเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของมูลนิธิ The Voice เสียงจากเรามาตลอดระยะเวลากว่า10ปีอีกด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่านอกจากปัจจุบันจะสวยออร่าแล้วดีกรีก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับก็ต้องมารอดูกันนะฮะว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นสาวคนนี้กลับมารับงานโฆษณาครั้งหรือเปล่านะฮะเพราะว่าปัจจุบันพี่ปุ๊กก็ยังทำงานในแวดวงนี้อยู่ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก I am Fat Cat นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ